สำหรับในคลิปนี้เราจะคุยอยู่2เรื่องนะครับคือหลักๆเนี่ยเกี่ยวกับซับเนาะแต่ว่าทีนี้เราจะมาคุยกัน2เรื่องอย่างที่บอกคือ 1. ในส่วนของตัวละครที่ว่าทำไมผมต้องเน้นเอา EX ไปเป็นซับอันนี้คือประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือทำซับตัวไหนก่อนดีโดยส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าทำ2กับ3ดาวก่อนอันนี้โดยเบื้องต้นเลยทุกครั้งเลยผมจะบอกทำ2และ3ดาวก่อนเสมออย่างเงี้ยอัพไปเลยโอเคไหมแต่คำว่าทำของผมเนี่ยคือเราไปอัพตอนที่มันเป็นในส่วนของตรงนี้บูท3แล้วค่อยอัพก็ได้เช่นโซโลผมอีก100ก็ได้แล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือว่าบางตัวที่อันนี้ผมแลกไว้นะสำหรับเช่นอย่างตัวละครที่เป็นลูฟี่สีแดงนะครับมูวี่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็กำลังที่จะได้แล้วเช่นเดียวกันผมจะอัพพวกเนี้ยก่อนเห็นไหมอีก300ก็ได้แล้วอันเนี้ยยกตัวอย่างไปคร่าวๆก่อนปัญหาคือไอ้พวกเนี้ยรู้แล้วล่ะว่าต้องอัพแต่เนื่องจากทรัพยากรเนี่ยมันจำกัดคำถามต่อมาเลยคือว่าอัพสีไหนก่อนดีโอเคอันนี้ผมจะมาตอบใน2หัวข้อเนาะโดยขอหัวข้อแรกก่อนเพราะมันไม่ยาวมากนะฮะอย่างแรกเลยคือทำไมผมชอบแนะนำให้เอาตัวละคร EX เป็นซับเนื่องจากว่าไหนๆที่เราจะต้องทำในส่วนของบูท3อยู่แล้วอันนี้โดยเบื้องต้นเลยเนี่ยมันเหมือนกันทุกตัวละครเลยเศษใช้ตรงนี้เหมือนกันหมด4ดาวขึ้นไปเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเศษจะเป็นการอัพนู่นนี่นั่นดังนั้นมันมีจำกัดพอมันมีจำกัดเนี่ยในการที่เราทำอ่ะอันนี้คือผมนะผมเลยหลักๆผมจะเลยเน้นไปที่ตัวละคร EX เหตุผลเพราะทุกวันนี้เวลาที่คนเสิร์ชหา ID กันอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมทำแนวเผื่อขายนะครับคนแนวไม่เผื่อขายอาจจะอัพแบบไม่ต้องซีเรียสก็ได้อันนี้แล้วแต่ใครแล้วแต่มันนะไม่มีผิดถูกเนาะอันนี้แค่บอกในมุมมองของผมเองเท่านั้นนะฮะปกติเวลาที่คนหา ID เนี่ยตอนนี้1รุจิ2นิกะ3โรเจอร์โดยหลักจะเป็นประมาณนี้อาจมีแช้งแซมมาบ้างแต่หลักๆจะมีแค่4ตัวละครนี้นะครับไม่เกินนี้เลยและยิ่ง ID ไหนที่มีเพชรส่วนใหญ่จะออกนะตอนนี้ส่วนใหญ่ออกเลยเพราะว่าคนรู้อ่ะเช่นอย่าง ID ผมอ่ะตอนนี้ถ้าเอาไปขายออกเลยโอเคป่ะยังไงก็ออกเพราะว่าเพชรมันมีพอในการเปิดตัวหน้าอยู่แล้วอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะครับแต่คงไม่ได้ขายครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุยต่อว่าเวลาที่คุณเสิร์ชหา ID เนี่ยคนจะบอกว่าเอา EX ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวอะไรสลับว่าไปครับเช่นมี20ตัวก็อะไรก็ว่าไปประเด็นต่อมาคือว่าเคยมีไหมครับเราหา ID ที่มี EX เอ้ยมีตัวละครคาคุบูท3ไม่มีมันตอนนี้มันมีแต่แบบเป็น ID ดองเพชรอะแล้วแบบพร้อมเล่นอะซับเยอะๆหน่อยแล้วพร้อมเล่นอะถ้ามีทั้งคาคุและรุจิอันนั้นจะออกเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบางคนอยากจะเล่นแค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเพื่อขายอย่างที่บอกทีเนี้ยถ้าหากเรามาดูซับแล้วเอ้ยรุจิแม่งลงมาอย่างงี้ปุ๊บโอ้ในซับมีรุจิได้หรอแล้วรุจิแม่งบูท3อ่ะโอเคอย่างงี้คุยได้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนนะเช่นเอาไม่ต้องเยอะเอาแคคเกอร์บูท3ใครแคร์เห็นป่ะไม่มีนั่นแหละมันเลยเป็นคำตอบไงว่าส่วนใหญ่ผมจะเอาตัวผมชอบนับ EX ไปเป็นซับแต่ทีเนี้ยในการทำซับอ่ะมันมี2แบบเนาะแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกคือทำซับ7แท็กซึ่งมันนานเลยแหละแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอาพวกตัว4ดาวพวกเนี้ย4ดาวนะแค่4ดาวนะครับไม่เอารีเจนขึ้นไปนะอัพทั้ง4ดาวให้ล้วนอ่ะแบบเป็นบูสต์ไปเลยอ่ะคือแบบคุณเน้นมาด้านนั้นเลยคือมันมีข้อดีและข้อเสียสมมุติว่าถ้าเมตานั้นสมมุติเนาะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นเมตาแล้วกันนะบอกถึงข้อดีข้อเสียไปเลยนะครับสมมุติว่าเมตาเนี้ยเป็นสีเขียวเน้นเขียวแม่งเลยเล่นอย่างเดียวเขียวอย่างอื่นกูไม่แคร์โอเคนะเคลียร์เนาะแล้วแบบทำซับแม่งแบบ178เลยสมมุติเลย178แม่งเลยเว้ยอ่ะทีนี้ตัดภาพตัดมาเนาะสมมุติว่าเป็นเมตาสีแดงแล้วอันนี้เห็นภาพเนาะอาจจะเป็น S ยามาโตะทั้งนั้นที่เราทำซับ178ไปแล้วอะเราจะสู้ S ยามาโตะซับ160ไม่ได้ชัดเจนป่ะเพราะตัวละครแม่งแพ้ทางแบบแพ้จัดๆเลยอะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมเลยแนะนำให้ทำ2กับ3ดาวไปก่อนถึงแม้ว่าแพทนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่สีที่เราปั่นมาก็จริงแต่อย่างน้อยทำซับ160สำหรับ2กับ3ดาวอะนะทุกสีอะมันก็เล่นได้แล้วโดยที่คุณแบบไม่ต้องเครียดแล้วก็ได้หลังจากนั้นจะเล่นอะไรก็ตามสะดวกเลยหรือว่าแบบจะไปเน้นในส่วนของตัว4ดาวสีเดียวเลยก็ไม่มีปัญหาเพราะหลังจากนั้นเนี่ยตัวมาใหม่คุณแค่สุ่มได้ตัวนั้นคุณก็เล่นสีอื่นที่ไม่ใช่สีที่คุณทำหลักต่อเลยก็ได้แต่ก็ใช่ครับมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่คุณปั่นมาแล้วแบบนี้แล้วมันจะกลับมาพอมันกลับมาเท่านั้นแหละคุณก็แค่เล่นสีที่คุณเล่นซึ่งแน่นอนว่าคุณก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านดังนั้นผมเลยบอกว่าไม่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เหลือก็ลองไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับ
โอเคส่วนอันดับต่อมาในส่วนของข้อที่2คือมีคนถามว่าจะอัพตัวสีไหนก่อนดีเมื่อกี้ตามที่อธิบายไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้คือแบบไล่ลำดับแล้วกันนะอันนี้ไล่เรียกว่าไล่ลำดับนะครับปกติตอนนี้อย่างรุจิมาเป็นสีน้ำเงินแต่ส่วนตัวผมยังไม่อยากให้อัพสุดเหตุผลเพราะว่าเราต้องดูสิ้นเดือนนี้ก่อนว่าต้องรอตัวสุดท้ายอะสีอะไรเมตาขนาดไหนสมมุติว่าถ้าหากมันไม่ใช่เมตาจนแบบอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะสมมุตินะแต่ทำไมกูอยากให้เป็นจังวะตัวละครกราฟอ่ะสมมุติว่าเป็นตัวละครกราฟแล้วกันทีเนี้ยพอกราฟมาแล้วกราฟเป็น EX หูเมตาจัดเลยแบบไม่มีใครฆ่าแม่งได้เลยอะนะเป็นแบบกรณีนั่นเลยนะปั่นเขียวเลยน้ำเงินไม่ต้องปั่นละโอเคป่ะก็คือเลือกทํา2กับ3ดาวสีเขียวก่อนแค่นั้นครับแล้วค่อยไปไล่น้ำเงินหรือไปไล่แดงก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าต้นปีอ่ะเดี๋ยวตัวละครเราเห็นอยู่แล้วเช่นสักเดือนมกราเนาะมันจะมีตัวละครใหม่มาเดี๋ยวเราก็เห็นเขาว่าเป็นสีอะไรที่เหลือคุณจะแค่ไปปั่นสีนั้นคุณอย่าลืมนะมันมีสีขาวกับสีดำด้วยนะอย่าลืมนะเว้ยสีขาวมันก็มีหมายความว่าเราอาจจะแบบโอเคกูดองแม่งเลยเว้ยแล้วค่อยไปอัพอีกทีก็ได้แต่ว่าพวกตัว3ดาวอ่ะแนะนำให้อัพไปเลยอย่าแบบไม่ต้องแคร์อะไรว่าอ่ะถ้า3ดาวนะอัพไปก่อนไม่ต้องซีเรียสเพราะมันง่ายโอเคก็เป็นคำตอบประมาณนี้ให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถามมาหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะ